Hey, welcome to my channel. Hi. Linda, say hey, my camera. Wake up. Say hi to my channel. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมานั่งเมาส์กันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เรื่องที่จะมาเมาส์ก็มีแบบเรื่องน่ายินดีนะคะก็คือเรียนครบ1เดือนไม่สิอีบาเพิ่งเรียนกำลังเข้าวีคที่4นะคะมันเป็นเหมือนแบบว่าวีคแห่งการสอบใช่แหละเข้าวีคที่4ของอีบาละ1 2 3 4เป็นวีคที่สอบนะคะแล้วก็คะแนนสอบมาเป็นที่น่าพอใจเพราะเราได้เลื่อนชั้นแหละทุกคนก็ได้อัพเวลตัวเองแบบไปอีกห้องหนึ่งที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยนี่นะคะก็เตรียมทำใจว่ายากขึ้นนะคะว่าก็ไม่รู้สิเดี๋ยวลองลุ้นดูจะเรียนไหวไหมที่นี่นะคะถ้าเรียนอัพขั้นไปแล้วแล้วเราสึกว่ายากเกินไปเราก็ขอทีเชอร์ลงมาได้นะคะแต่ว่าก็คิดว่าเราจะตั้งใจเรียนให้มันแบบอัพขึ้นไวๆนะเพราะว่าใจอยากสอบ IELTS แล้วก็อยากแบบต่อเรียนต่อให้ได้ไวๆนะคะไม่ดิพโลมาก็มาสเตอร์ดีกรีไปนะคะอ่ะทีนี้มาพูดถึงว่าครบ1เดือนแล้วจริงๆกับการใช้ชีวิตที่นี่แบบคนเดียวซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่อยู่คนเดียวเลยเพราะว่ามาเรามีเพื่อนเยอะมากใช่ป่ะแล้วเราก็เลยเหมือนไม่เหงาเลยค่ะเรื่องเหงานี่ตัดไปได้เลยเพราะว่าออกบ้านเที่ยวทุกวันเพื่อนชวนจนแบบขออยู่บ้านบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เพื่อนชวนอย่างเดียวเราก็ชวนเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเรามีที่เที่ยวเยอะมากที่เราแบบมาถึงแล้วเราแบบเป็นแบบเลือกเขาเรียกอะไรอะติ๊กเอาไว้ว่าฉันต้องไปเที่ยวอันนี้ฉันต้องอันนี้ก็คืออยากไปอันนี้ก็คืออยากไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนพร้อมใจกันแบบพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนหลายๆคนที่แบบว่าเลิกเรียนแล้วก็ทำงานอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นสายเที่ยวเหมือนเราอะไรเงี้ยนะคะมานี่ก็ถ้าเจอเพื่อนที่เป็นสายเที่ยวด้วยกันก็จะพากันล้มละลายแน่นอนนะคะหรือว่าสายช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เก็บตังค์เลยค่ะแต่ใดๆก็คือโอเคอย่างที่เคยบอกเนาะทุกคนอาจจะมาในเวและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็อย่างอิฟอะอิฟแบบว่ามาเที่ยวมาใช้ชีวิตมาเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะไม่ได้มายในเรื่องของการแบบขยันทำงานขนาดนั้นแต่เชื่อว่าถ้าใครตั้งใจมาแบบขยันทำงานที่นี่เก็บตังค์ได้ชัวร์ๆทุกคนมันแบบมันได้เงินดีมันได้เรทดีแล้วมันบาลานซ์กับการอยู่การกินได้ดีจริงๆนะคะไม่ได้ค่าของชีพแพงอย่างที่ทุกคนคิดอันนี้ยังยืนยันอย่างนั้นนะเพราะว่าขนาดอิฟไม่ได้ทำงานอะไรเยอะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าโหมดนะว่าแบบอิฟอยู่นี่แล้วอิฟแบบทำงานใช้เงินยังไงนะเดี๋ยวไล่ไปเป็นข้อๆกันนะคะ เพราะว่าแบบวันนี้แบบจดไว้เลยเพราะเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องเรามีเรื่องเมาเยอะที่แบบว่าคิดว่าทุกคนแบบอยากรู้เนี่ยชอบคิดเอาเองว่าทุกคนอยากรู้เนาะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันก็คือไม่เพราะมันเป็นคำถามที่แบบเรามาเรียนทุกคนจะถามแบบมาเรียนอะไรคะมาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอิปอลิทไปแล้วว่าโอเควันนี้จะมาเมาเรื่องอะไรบ้างนะคะอันสำหรับแบบการมาเรียนก็อย่างที่บอกเนาะก็คือเริ่มเรียนภาษาก่อนเพราะว่าเราอะไม่ได้ภาษาแน่นขนาดนั้นนะในการที่จะไปเรียนต่อดิปโลมาหรือใดๆซัมติงทุกอย่างที่นี่มันก็ต้องแบบภาษาเก่งก่อนดังนั้นก็มาปรับตัวด้วยการเรียนภาษาก่อนนะคะแล้วก็ที่นี่มันก็มีหลายแบบเรียนภาษาแบบวีคเดียว3เดือน6เดือน1ปีนะมันแล้วแต่คอร์สมากๆใครที่สนใจว่าลองเสิร์ชข้อมูลในเน็ตได้นะคะมันจะมีบอกเลยว่าค่าเทอมเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยนะก็แลกกับการแบบมาเรียนต่างประเทศแล้วได้เปลี่ยนบรรยากาศว่าก็ที่นี่ก็ถือว่าไม่ได้แพงเกินไปนะคะแล้วมันก็เอื้อมถึงทุกคนการทำวีซ่าการขอวีซ่ามาดูสเตทเมนต์ในบัญชีต่างๆได้อะมันไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปค่ะจริงๆนะเราสามารถทำได้เชื่ออย่างนั้นนะคะทีนี้ถามว่าแล้วมานี่เป็นยังไงบ้างกับการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยส่วนตัวยังชอบอยู่นะผ่านมา1เดือนยังชอบเมืองนี้ชอบเมลเบิร์นนะคะรู้สึกว่าอากาศจะเรียกว่าอากาศมันหนาวอ่ะมันอาจจะหนาวเกินไปเรายังไม่ค่อยชินแต่เราแฮปปี้กับเมืองหนาวมากกว่าเมืองร้อนอยู่แล้วนะเราไม่ค่อยชอบร้อนเราชอบอากาศเย็นๆนะคะดังนั้นเราก็แฮปปี้กับอากาศเย็นแล้วเราก็เลยเหมือนแบบเดินเก่งเราชอบเดินเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเมืองนี้เหมาะกับเรามากนะคะแล้วก็อาร์ตสตรีทต่างๆมันก็แบบยิ่งแฮปปี้กับการเห็นมุมไหนก็สวยอะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยชอบเมืองนี้นะคะแล้วก็ประทับใจผู้คนหรือทุกอย่างเลยคนที่นี่ก็ไนซ์น่ารักไม่บูลลี่เอเชียใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าที่นี่ก็เอเชียเยอะจริงๆนะคะ
ทีนี้ก็อย่างที่บอกวันนี้ก็คือสอบผ่านแล้วอ่ะเรื่องสอบไม่มีอะไรอ๋อสอบที่นี่จริงๆก็ไม่ยากนะทุกคนมันก็เป็นแบบ writing speaking conversation ปกตินะคะจับคู่กับเพื่อน speaking กันไปครูให้หัวข้อมาสุ่มจับฉลากได้หัวข้อนี้ก็พูดกันกับเพื่อนเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยฟีลเหมือนอยู่มัธยมแบบตอนที่เราทำเด็กๆแหละแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เขียนก็หัวข้อก็ไม่ยากเขาก็จะให้โจทย์มาให้เขียนอันนี้นะแล้วก็เขียนไปอะไรเงี้ยค่ะแกมมาโซอิฟก็รู้สึกว่าแกมมาแหละที่เรามีปัญหาเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ว่าก็มาเรียนแล้วก็โอเคเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องนี้เลยที่ทุกคนถามเยอะเรื่องประกวดรายการ The Golden Song ว่าทำไมไม่ประกวดทำไมสละสิทธิ์ใช่ไหมเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นแบบเท้าความไปก่อนจริงๆเราแบบมันเป็นช่วงโควิดที่ไทยเนาะอีฟลงเรียนที่ออสเตรเลียมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้วีซ่าแล้วแล้วกำลังจะบินแล้วก็ประเทศเขาปิดดังนั้นก็บินไม่ได้พอบินไม่ได้ปุ๊บ ก็ค้างตึ่งอยู่ที่ประเทศไทยอยู่2ปีโดยที่แบบวีซ่านักเรียนเขาก็ต่อให้เรื่อยๆเลยนะที่ออสเตรเลียเขาก็ถือว่าเราแบบเป็นผู้ประสบปัญหาในการมาเรียนไม่ได้นะคะเขาก็น่ารักเขาก็ต่อวีซ่าให้เรื่อยๆแต่ช่วงโควิดก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยไปลงประกวดใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่รายการก็มีปัญหาในเรื่องของโควิดของการถ่ายทำหรือใดๆก็เหมือนกันนะคะคือเราก็เมคชัวร์กันแล้วว่าโอเคหนูมีบินไปเรียนหน้าใดๆเราก็ดูในตารางของเราเองว่าเออเคยมันประกวดได้อยู่มันไม่ติดช่วงเราบินหรอกมันยังอีกนานอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าประกวดไปเรื่อยๆทางมันก็มีเหตุใดๆทำให้แบบเราเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราประกวดต่อเนี่ยแล้วถ้าเราเข้ารอบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบเรื่องของสัญญาหรือการทำงานในฐานะของแบบคนเข้ารอบไปหรือคนชนะหรือใดๆอย่างใช่ไหมมันก็จะแบบอีรู้สึกว่ามันก็ไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่แบบจริงๆเขาอาจจะพร้อมกว่าเราอะไรเงี้ยนะในมุมอีฟนะก็เลยรู้สึกว่าขอรายการสละสิทธิ์ดีกว่านะคะก็เลยไม่ขอแข่งต่อในรอบชิงเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบถ้าเราแบบไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่หรือใดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบใน6คนนะเนาะมันก็อีฟรู้ตัวเองว่าเหมือนแบบเราไม่เหมาะที่จะทำหน้าที่อยู่ตรงที่ไทยแล้วเพราะว่ามันก็คือกำหนดของอีฟที่ต้องบินแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเหมือนแบบคุยกับทางรายการซึ่งรายการก็น่ารักมากนะคะก็เข้าใจในเหตุผลเราแล้วก็รู้ว่าโอเคการเรียนมันก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะแล้วก็ใดๆเราก็เลื่อนมา2ปีแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ต้นมกราจริงๆอ่ะอีฟก็เข้ารอบมาเรื่อยๆด้วยไงมันก็เลยแบบอะไรเงี้ยเราก็ลุ้นกับตัวเองเหมือนกันก็ปรึกษาทางรายการตลอดนะคะแต่ว่าทางรายการก็น่ารักจริงๆค่ะก็เหมือนพยายามแบบจัดการให้เราทุกอย่างแล้วก็โอเคถ้ามันแบบสุดวิสัยแล้วจริงๆก็ต้องไปเรียนแล้วนะอะไรเงี้ยก็เสียใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากทุกคนรอลุ้นนะในรอบชิงใช่ไหม6คนสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้อีฟตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นแล้วก็เชียร์ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าอยู่นี่เราก็เปิดดูรายการเหมือนกันแล้วเราก็ยังแบบติดต่อกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะว่าแบบก็สู้นะเรายังดูอยู่อะไรเงี้ยคืออีฟชอบมิตรภาพในรายการมากนะไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าเพื่อนๆที่แข่งด้วยกันนะคะเราเหมือนเรารู้ว่าเราไม่ได้มาแข่งกันอะเราแบบฟีลเพื่อนกันมากๆอะไรเงี้ยแฮปปี้มากกับการประกวดโกลเด้น2ค่ะอ่ะต่อข้อต่อไปอ๋อเราอยู่นี่พูดถึงเรื่องของการกินอยู่ใช้เงินยังไงอะไรยังไงเนาะจริงๆต้องบอกว่าก่อนมาอีฟก็แลกเงินมาแค่ประมาณ50,000 บาทค่ะเพราะว่าเรา 50,000 บาททุกคนต้องคิดดีก่อนนะยังไม่ได้จ่ายค่าห้องด้วยนะแล้วตอนนั้นก็เหมือนแบบมาถึงเราต้องจ่าย500เหรียญ500เหรียญก็คือเท่าไหร่10,000กว่าบาทแล้วเนาะ500เหรียญใช่500เหรียญก็คือ12,000ประมาณนั้นนะคะมาถึงก็อ่ะแลกมา 2,000 เหรียญ50,000มันคือประมาณ 2,000 เหรียญแหละถ้าจำไม่ผิดนะใช่ประมาณนั้นทีนี้ก็จ่ายไปแล้ว500ก็จะเหลือประมาณ 1,500 ไปใช้นะคะทั้งเดือน ซึ่งก็เฮ้ยไม่น่าเชื่อเราก็คืออยู่ได้ใช้พอแล้วก็ทุกวันนี้ยังอยู่เงินใน 50,000 ยังเหลืออยู่มา1เดือนแล้วเงินใน 50,000 เนี่ยเงินที่จ่ายค่าห้องไปแล้วแล้วก็อะไรเงี้ยก็ยังเหลืออีฟต้องบอกว่าอย่างที่บอกเลยอะขนาดอีฟไม่ได้ทำงานเยอะเนาะอีฟทำแค่ร้องเพลงนะคะอยู่นี่มีอาชีพก็คือนักร้องอีกแล้วเหมือนที่ไทยแหละเด็กร้องยังมองได้
องเพลงคืนร้องร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าร้องแค่2วันเองทุกคนแต่เป็น2วันที่ได้เงินก็เงินสามารถ cover รายจ่ายทั้งเดือนเราได้ค่าห้องค่าห้องอีฟอยู่ค่อนข้างราคาโหดนิดนึงเพราะว่าเลือกอยู่ในเมืองนะคะเน้นสะดวกเน้นแบบเดินไปโรงเรียนได้เดินไปร้องเพลงได้ก็ค่าห้องก็ตกเดือนละ 1,000 เหรียญแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่บอกค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างอีฟร้องเพลงแค่2วัน cover รายจ่ายแล้วทุกคนลองคิดว่าเขาได้เงินกันเยอะนะพวกที่เขาขยันทำงานทุกวันอะใครก็ทำงาน2วันเองอะอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะชีวิตการมันอยู่ที่นี่ไม่ได้ลำบากใดๆโอเคแฮปปี้นะคะไปต่อข้อต่อไปนะคะคนถามอีเบียวมากเรื่องแบบว่ามาอยู่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ภาษาเราจะใช้ชีวิตได้ไหมพูดเลยอีมีเพื่อนที่อยู่ที่เนี่ยเขาไม่ได้ภาษาเลยใช้ชีนิ้วอะอยู่ได้นะทุกคนแต่ว่าก็รู้สึกว่าไหนๆมาแล้วเรามาเรียนภาษาใช่ไหมแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะคะมันจะได้แบบว่าอัพตัวเองได้เร็วๆไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเนาะพูดผิดดีกว่าไม่พูดนะคะอยู่ในห้องอะพูดไปเถอะเนาะทีเชอร์ก็ช่วยอยู่แล้วเนาะใช่แล้วก็จริงคนไทยเยอะมากๆคนไทยเยอะจนบางทีเรารู้สึกว่าเราอะอยากฝึกภาษาไงอะไรเงี้ยแล้วก็คืออยู่คนไทยกันเองเราก็จะไม่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ที่โรงเรียนอ่ะเขาบังคับบอกว่าห้ามพูดไทยเลยนะแต่เราก็แอบพูดกันอยู่ดีอะไรเงี้ยนะคะเวลาพิชเชอร์ได้ยินก็English please English please อ๋อพวกเราพูดกันหมดนะคะไม่ใช่แค่ชาติเรานะคนเขาเจอเดียวกันเขาก็พูดภาษาบ้านเขาสมมติพักเที่ยงปุ๊บเพื่อนอิฟสเปนพูดภาษาสเปนฟุ๊บ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 กันอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดอะไรอ่ะ English please แล้วนั้นก็จะแบบขำนะประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนที่บอกเลยค่ะจริงอิฟสรุปคร่าวๆแล้วกันนะคะสรุปคร่าวๆแล้วกันนะคะอิฟว่าการมาใช้ชีวิตคนเดียวในต่างแดนอ่ะไม่ยากอย่างที่คิดนะจริงๆตอนเด็กเราแอบแบบอาจจะเพราะพ่อแม่เราเป็นคนแบบชอบสปอยและชอบกลัวว่าลูกจะทำไม่ได้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้อิฟเขาเจอบ้านอิฟเป็นอย่างนี้ว่าแบบจะชอบแบบเป็นห่วงลูกไงเป็นห่วงลูกจนเกินไปก็เลยจะฟีลเหมือนว่าไม่ได้หรอกไปอยู่ไม่ได้หรอกโอ๊ยทำอะไรเองไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายพอมันมามันจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะมันจะรู้จักการแบบเมเนจเงินแบบรู้จักการเขาเรียกอะไรการเอาตัวรอดไหวพริบทุกอย่างในการจะต้องอยู่คนเดียวอะเนาะแต่ในมุมอีว่าด้วยความที่อยู่ไทยก็อยู่คนเดียวมาบ้างแล้วแบบเคยอยู่คอนโดเองเมเนจอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเองอะค่ะเรารู้สึกว่าเราโตพอที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วเราโอเคซึ่งเราค่อนข้างโตกว่าเพื่อนในห้องได้ซ้ำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรานับถือเด็กๆรุ่นนี้มากๆเลยที่แบบเพิ่งเรียนจบแล้วมาหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างเก่งมากนะคะในการที่จะแบบมาใช้ชีวิตแบบลองผิดลองถูกเองที่นี่อะไรเงี้ยก็เก่งเด็กอย่างนี้เก่งมากๆจริงๆแล้วก็อยากให้แบบทุกอย่างเริ่มจากการแบบลองทำอะผิดถูกหรือผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะอีฟรู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยนะคะสุดท้ายชีวิตคือการเรียนรู้เนาะก็ถ้ามันอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็กลับไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันมีหนทางอะไม่ใช่ว่าผิดพลาดแล้วเราจะรู้สึกว่าเฟลไปทั้งชีวิตหรือแบบผิดมันล้มแล้วมันลุกไม่ได้หรือมันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะคะเลิกกลัวก่อนหนึ่งเลยแล้วก็ลองออกไปใช้ชีวิตดูนะคะเราจะรู้ว่าโลกไม่ได้โหดร้ายแล้วก็เฮ้ยเราทำได้นี่อันนี้เราทำได้นี่อะไรเงี้ยหลายอย่างในชีวิตอิฟมาที่นี่รู้สึกว่าหลายๆอย่างได้รู้ว่าเอ้ยฉันทำได้นี่อะไรเงี้ยคืออย่างจริงๆเป็นอย่างหนึ่งที่อยู่นี่อ๋อฉันกินกาแฟได้แล้วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่กินกาแฟมาอยู่นี่กินกาแฟแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่นี่ก็ทำอาหารเก่งมากขึ้นจริงๆทุกคนเราไม่ชอบทำอาหารเลยแต่เพราะอะไรรู้ไหมถ้ากินข้าวนอกบ้านมันก็แพงไงเราก็เลยรู้สึกว่ายอมทำอาหารกินเองก็ได้นะคะทั้งที่จริงๆเราเป็นคนถามว่าชอบทำไหมอ่ะก็สนุกดีเราทำอาหารแต่ไม่ชอบล้างจานไง อะไรอย่างเงี้ยแหละก็หลายๆอย่างก็สนุกดีนะคะได้มาลองผิดลองถูกที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าตัวอีมันได้ใช้ชีวิตแบบเปลี่ยนเวจากที่ไทยแหละแต่หลายๆคนอ่ะถ้ามานี่มันก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยบางคนแบบตั้งใจมีโฟกัสเป้าหมายตัวเองอยากเก็บเงินอยากทำงานก็อันนั้นก็จะต้องเป็นเวที่ขยันเนาะอาจจะเหนื่อยแต่ว่าอีว่าแม่งขอโทษค่ะอาจจะเหนื่อยแต่อีก็รู้สึกว่ามันมีความสุขแน่นอนนะเพราะว่าชีวิตถ้าได้ทำอะไรที่เราอยากทำนะ
เราจะแฮปปี้มากๆนะคะแบบแล้วที่นี่มันเหมือนว่าสู้ชีวิตแต่ได้เห็นเงินได้เห็นอนาคตได้เห็นอะไรหลายอย่างที่มันมีเป้าหมายก็พอไปอยู่แล้วเราค่อนข้างรู้สึกว่าลูกนี้มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองมาดูนะคะใดๆก็คือส่วนใครที่ยังแบบถามเรื่องอะไรนะวีซ่ามายากไหมช่วงนี้วีซ่าขอยากนะคะไม่ใช่ขอยากขอนานรอนานอยากจะเพราะว่าคนขอเยอะเนาะด้วยความที่ตอนนี้เหมือนออสเตรเลียมันทำงานได้แบบอันลิมิตอะไม่จำกัดเหมือนเมื่อก่อนที่ว่าวีซ่านักเรียนทำงานแค่20ชั่วโมงนะอะไรเงี้ยตอนนี้มันอันลิมิตเลยอะคนก็เลยเหมือนขอเยอะดังนั้นก็ถ้าจะมาก็วางแผนล่วงหน้าไปเลยนะคะอย่างอิฟเนี่ยก็วางแผนต่อวีซ่าไปแล้วเพราะว่าต้องอยู่ต่อแล้ว นะคะเพราะมันก็ตอนแรกแอบมาถ้าแบบเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานเราต้องมาควักเนื้ออันนั้นก็อาจจะต้องกลับไทยเนาะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าโอเคมันบาลานซ์กับเงินที่เราร้องเพลงที่เราทำงานที่เราอะไรอย่างเงี้ยชีวิตอยู่ได้ก็โอเคงั้นก็จะอยู่เพื่อแบบจะได้เรียนพาร์ทไปไหนๆต่อเพราะเราก็ยังอยากแบบยังรู้สึกว่าเอออยู่นี่แฮปปี้ดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบอีมีคลิปเก่าๆที่บอกว่าแบบเรื่องวีซ่าเนาะว่าแบบสเตทเมนต์หรืออะไรใดๆนะคะเดี๋ยวอีจะแปะไว้ให้ด้วยเผื่อเป็นข้อมูลเนาะหรือว่าถ้าใครยังอยากรู้อะไรลองพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ใช่ไหมเออพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าแบบอีรู้นะอีจะมาบอกจะมาตอบคำถามให้นะคะแต่ว่าใดๆถ้าแบบไม่ได้รู้จริงๆก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลให้นะคะเออนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากติดตามช่องเหมือนเดิมนะคะแล้วมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆเลยค่ะนี่เมาท์มอยแค่นี้แหละบ๊ายบาย